จุดวัดดวงโดยหลงรักประเทศไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 3G รายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายวันนี้ฟรี 3G แรงเต็มสปีด 36GB สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งค่ะ1ชั่วโมงด้วยกันนะคะที่อยู่กับคุณผู้ฟัง2ช่วงค่ะช่วงแรกติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจส่วนช่วงที่2วันนี้ก็ยังคงเปิดสายพูดคุยกันทางหมายเลขโทรศัพท์02-641-4191ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะติดตามแล้วก็เฝ้ารอในการที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเรื่องของดวงชะตากันด้วยก่อนที่จะไปทักทายกับพี่จ๊ะเอ๋อุณารินกิจไพบูลย์ทวีค่ะแนะนำคุณผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับ GMM Sat on AIS สถานีโทรทัศน์บนมือถือที่ให้ดูทีวีแบบออนไลน์ค่ะทั้งฟรีทีวีเคเบิลทีวีผ่านแอปพลิเคชัน AIS Live TV บนมือถือและแท็บเล็ตพิเศษนะคะสมัครบริการวันนี้ค่ะทดลองใช้ฟรีจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ไม่ว่าเวลาไหนก็สนุกกับหลากหลายความบันเทิงบนมือถือทั้งกีฬาฟุตบอลลีกยอดนิยมอย่างบุนเดสลีกาลีกวันหรือว่าจะเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกอย่างนิกเจอาสารคดีภาพยนตร์แล้วก็เพลงนะคะยังมีอื่นๆอีกมากมายด้วยกันจากช่อง GMMZ ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีนะคะกดไปที่ดอกจัน184ดอกจัน1แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรองรับลูกค้าทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะดูรายละเอียดแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ais.co.th/livetv ค่ะตอนนี้พี่เจ๋อุณารินกิจไพบูลย์ทวีพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะไปทักทายกับพี่เจ๋กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจ๋ค่ะสวัสดีค่ะน้องณัฐาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะค่ะพี่เจ๋ค่ะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามานะคะก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของปัญหาชีวิตต่างๆนานาก็ทำให้นัดนึกถึงเรื่องของภัยจากสุขภาพเนี่ยนะคะพี่เอ๋บางคนเนี่ยไปเจอกับโรคที่รักษาไม่หายหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะป่วยโดยที่หาสาเหตุไม่เจออันนี้เนี่ยนะคะพี่เอ๋เป็นเพราะว่าเคราะห์กรรมหรือว่าเป็นเพราะว่าดวงชะตาทำไมถึงทำให้รักษาไม่หายหรือว่าหาสาเหตุของโรคไม่เจอคะคือต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าเรื่องราวที่เราพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นแต่เล็กมากเราพูดกันถึงเรื่องของ DNA นะคะเราพูดถึงเขาเรียกว่าการกำเนิดของชีวิตหรือเราพูดกันถึงเรื่องเซลล์เราพูดกันถึงเรื่องของยีนที่มีลักษณะผิดปกตินะคะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นกลไกตามธรรมชาติซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าสมัยเด็กๆเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์ก็ปวดหัวมากเขาจะมีกฎของเมนเดลนะคะว่าคุณพ่อสูงคุณแม่เตี้ยลูกจะออกมาเป็นสูงเตี้ยๆอะไรต่างๆนะคะ1:3หรืออะไรก็ตามสมัยเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมมันต้องจับคู่กันแบบนั้นคืออันนี้มันเป็นเรื่องของเซลล์เรื่องของ DNA แต่นะคะปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งเร้าก็คือเรื่องของอาหารที่มันผิดปกติเรื่องของอากาศนะคะเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบคือเนื่องจากความเร่งรีบในชีวิตที่มันแข่งขันน่ะมันก็ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์นะคะใช้คำว่ามนุษย์แล้วกันอย่าไปใช้คำว่าคนไทยหรือว่าเราจะมากำหนดว่าคนนั้นคนนี้ที่ป่วยนะคะคือมนุษยชาติปัจจุบันเนี่ยมันโดนข้อกดดันความเร่งรีบก็ทำให้เกิดนะคะอารมณ์ผิดปกติอาหารผิดปกติน้ำผิดปกติอากาศก็ยังมาผิดปกติอีกนะคะก็ทำให้เกิดการใช้คำว่ากลายพันธุ์ได้ไหมนะคะกลายพันธุ์ของเซลล์กลายพันธุ์ของสิ่งผิดปกติอันนี้เนี่ยก็เกิดเป็นโรคอย่างหนึ่งละนะคะอันนี้นี่ก็เราพูดกันถึงโรคนะแต่ถ้าเราจะพูดกันถึงว่าแม้สิ่งที่มองไม่เห็นมันดูลึกลับมันดูลี้ลับมันดูอาจจะเกินจากความคาดหมายเช่นบางคนบอกว่าป่วยเพราะถูกของเคยได้ยินไหมคะ
คยได้ยินค่ะโดนทำของแน่ๆเลยนะคะอยู่ๆปวดท้องเสกตะปูเสกหนังควายนะคะเสกควายธนูเข้าท้องเนี่ยนี่ก็คือเป็นถ้าเราพูดกันในรายการเจ็ดวัดดวงแล้วหยิบเรื่องพวกนี้เข้ามาพูดเปียก็คิดว่าแฟนรายการที่เป็นแฟนรายการประจำหลายๆท่านอาจจะเปลี่ยนคลื่นฟังอันอื่นหรือไม่ก็เปิดเสียงดังมากขึ้นเอ๊ะวันนี้จะพูดอะไรแปลกๆหรือเปล่าอยากฟังจังเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเรื่องเหล่านี้นะคะมองไม่เห็นนะคะแต่เกิดขึ้นจริงอย่างพี่เอ๋เนี่ยมีบรรดาคนงานเป็นคนเขมรนะเขาก็จะมีมาเล่าเรื่องประหลาดประหลาดเนี่ยให้ฟังคือจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเขาเขมรก็ดังเรื่องนี้อยู่แล้วนี่ฮะใช่เราก็จะมีความรู้สึกว่าแหมต้องฟังซะหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเรื่องโดนของถูกของบางทีวันดีคืนดีฝันนะคะหรือเกิดเหตุการณ์ที่เมืองไทยโทรศัพท์ค่ะกลับไปเขมรไปถามหมอดูเขมรว่าอย่างเนี้ยเขาต้องแก้ยังไงนี่มีอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็มาทำพิธีแก้อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแหละแล้วก็หายเช่นปวดท้องปวดหัวนะคะอันนี้คือมีแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับความเชื่อในสมัยวัยเด็กของเขานะคะหรือเขาจะโชว์ให้พี่เอดูว่าทุกคนเนี่ยในวัยเกิดแรกเกิดมาเนี่ยนะคะเขาจะมีใช้คำว่าแผลเป็นนะคะบริเวณข้อมือสองข้างแล้วก็บริเวณแถวๆช่วงหน้าอก ขออภัยนะคะค่ะ เขาอาจจะไม่ให้เล่าเรื่องพวกนี้หรือเปล่า แล้วก็บอกว่าเวลาเกิดมาเนี่ยเด็กเกิดสมัยก่อนเขาก็จะเกิดหมอตำแยนี่คือเขาเล่าของเขานะ นะคะเขาก็จะมีการเผาเม็ดข้าวสาร คือเผาจนมันเป็นฐานร้อนๆแดงๆเนี่ย เอามาตาอยู่ตรงแถวๆหน้าอกจนกลายเป็นแผลเป็นก็บอกลูกชายเขาเนี่ยนะคะซึ่งก็มาเรียนหนังสืออยู่เมืองไทยด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยพอเกิดมาเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงก็ปรากฏว่าไปหาหมอเนี่ยแหละหมอเขาจะทำพิธีเหมือนเผาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเป็นลักษณะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็หลังจากนั้นก็แข็งแรงอ่ะเราจะควรจะเชื่อหรือควรจะไม่เชื่ออันนี้ก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคืออย่าไปพูดถึงเขมรนะเมืองไทยก็ทุกวันนี้เราก็ยังเรายังเชื่อเรื่องของการทำหมอเสน่ห์เลยใช่ไหมใช่ไหมคะที่ล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวว่าไปบุกนะคะตำหนักหมอทำเสน่ห์ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็หลงเป็นเหยื่อเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ยังเชื่อว่าพิธีกรรมแบบนี้เมืองไทยก็มีเยอะแยะเลยกลายเป็นการเสริมเสน่ห์ให้สามีรักสามีหลงแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่ทำเสน่ห์นะคะผู้ชายก็ไปเข้าคิวทำเสน่ห์เหมือนกันก็สรุปว่าถูกหลอกด้วยกันทั้งคู่นะคะวันตรงนี้เนี่ยถึงได้บอกว่าโรคที่เกิดจาก DNA หรือพันธุกรรมผิดปกตินะคะมาแต่กำเนิดแล้วมาเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งร้าวสิ่งเร่งก็ทำให้ป่วยได้หรือพันธุกรรมดีนะคะเซลล์ดี DNA ดีทุกสิ่งทุกอย่างดีมาเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าที่ไม่ดีก็กลายเป็นป่วยได้นะคะหรืออย่างที่บอกว่ามองไม่เห็นเป็นโรคที่เกี่ยวข้องจากเคราะห์กรรมนะคะคำว่าเคราะห์กรรมเราต้องมาแยกในส่วนของคำเหล่านี้ให้ดีคือเคราะห์ก็เป็นเหตุที่มันเกิดในจังหวะที่เราไม่อยากให้เกิดก็เรียกว่าคราวเคราะห์ค่ะนะคะแต่คำว่าเคราะห์เนี่ยก็ยังแบ่งออกมาอุ๊ยเคราะห์ดีรอดมาได้เคราะห์ร้ายโดนน่ะอันนี้ต้องแยกให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของกรรมกรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่มันมองไม่เห็นก็เรียกว่ากรรมะก็คือการกระทำกรรมนี่คือการกระทำนะคะมันมีผลออกมาทั้งดีแล้วก็ผลออกมาทั้งไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าทำดีต่อเนื่องเช่นเป็นคนรักษาสุขภาพนะคะออกกำลังกายไม่เครียดดูแลตัวเองพักผ่อนเพียงพอทำงานก็สนุกสนานนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างใส่ใจในการรับประทานอันนี้เขาเรียกว่ากรรมดีได้ไหมได้ค่ะนะคะมันคนเหล่านี้อาจจะป่วยแต่น้อยหรือไม่ก็อาจจะป่วยเป็นหวัดตามฤดูกาลแล้วก็หายไปบางคนบอกแม้ต้องเป็นอีสุกอีใสอ่ะเป็นอีสุกอีใสเป็นเคราะห์กรรมไหมคะมันต้องเป็นกันทุกคนนะคะนั่นน่ะสิแต่ตอนสมัยพี่เอ๋เนี่ยเป็นอีสุกอีใสตอนม.2นะคะแม้เด็กสาวกำลังรู้สึกเด็กอายุ14อ่ะม.2เป็นอีสุกอีใสใช่ไหมเป็นยังไงคะมันเป็นเคราะห์กรรมไหมคะ
ามันก็กลายเป็นแผลเป็นตรงนั่นตรงนี้นะคะณวันที่เป็นอีสุกอีใสตอนเด็กอายุ14เนี่ยโอ้โหอันนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าเคราะห์กรรมแต่จริงๆต้องบอกว่ามันคือเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างบางโรคเราอาจจะคิดว่ามันเป็นโอ้โหเรื่องร้ายแรงกับชีวิตเรามากบางคนเป็นสิวเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนสาวๆเนี่ยสิวขึ้นทั้งหน้านะคะสิวขึ้นทีอักเสบต้องวิ่งไปหาหมอมาจิ้มจิ้มไปจิ้มมาวันหนึ่งที่เพจจิ้มสิวฉีดสิวรู้ไหมคะพี่เอกคิดว่าอะไรต้องกดออกมาให้เลือดออก ต้องฉีดเข้าไปให้หัวหัวสิวมันฝ่อแรกๆเนี่ยโอ้โหเจ็บจนน้ำตาไหลพรากนะคะพอถึงวันหนึ่งที่ต้องไปฉีดเพจคิดว่าโอ้นี่มันเป็นการฟาดเคราะห์นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เลือดตกยางออกแขนยังต้องมาถูกกรีดถูกเจาะนะคะแล้วถ้าหากว่าไปเจอไม่ดีเนี่ยอักเสบต่อเนื่องแล้วก็บางทีก็เป็นแผลเป็นมันตรงนี้เนี่ยบางทีโรคเล็กๆบางคนบอกโอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอะนะคะบางคนฝ้าขึ้นหน้านี่ก็เคราะห์กรรมหนักหนาสาหัสแล้วอะมันเรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่าใครมองนะคะบางคนถ้าบางคนโรคเล็กๆแต่ว่าโอ้โหตีโพยตีพายกลายเป็นโรคใหญ่นะคะบางคนโรคใหญ่ไปกันใหญ่ค่ะบางคนโรคใหญ่แล้วบอกก็เป็นมะเร็งนะคะคําว่าเป็นมะเร็งเนี่ยบางคนบอกว่าขอบคุณมากเลยที่มีนะคะคนที่เขาเขียนหนังสือนะเขาบอกขอบคุณที่เขาเป็นมะเร็งขอบคุณที่เขาได้รู้ว่าเขาป่วยมันทำให้เขาเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่ป่วยเขาก็อาจจะยังคงดำเนินชีวิตต่อไปใช่นะคะก็อาจจะยังคงหมกมุ่นกับการทำงานไม่มีเวลาให้คนรอบข้างไม่มีเวลาให้กับตัวเองแต่พอป่วยปุ๊บกลับมาดูแลตัวเองออกกำลังกายกินอาหารดีๆพักผ่อนละไม่รู้สึกว่าจะต้องไปแข่งกับใครเพื่อที่จะทำลายสถิติโลกอีกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเรื่องราวในชีวิตความทุกข์ความสุขขึ้นอยู่กับมุมมองบางคนป่วยค่ะก็บอกว่าป่วยในโรคที่เรามักจะพูดกันในรายการวิทยุเนี่ยนะคะ เราพูดถึงโรค3โรคที่เป็นเพื่อนกัน1ไขมันในเส้นเลือดนะคะส่งผลให้ความดันในเส้นเลือดสูงด้วยหลังจากนั้นก็จะเป็นโรคตามมาก็คืออวัยวะอาจจะเกิดการทำงานไม่เต็มที่เกิดสภาวะที่เรียกว่าเบาหวานมันอ้วนนะคะเกิดสภาวะไขมันในเส้นเลือดเพราะว่าการกินความดันตามมานะคะไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็น้ำตาลในเลือดตามมาถามว่าจะแก้โรคที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรเขาบอกวิธีในการแก้คือง่ายมากก็กลับไปเปลี่ยนตรงเรื่องของการกินกินน้อยลงกินอะไรที่ใช่นะคะออกกำลังกายมากขึ้นดำเนินชีวิตให้มันเขาเรียกว่าชิวๆก็คือสบายๆนะคะแล้วพอปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเรียกว่าก็คือเปลี่ยนกรรมก็คือเปลี่ยนการกระทำจากเดิมทำแบบนี้แล้วมันทำให้เกิดโรคอ่ะนะคะก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนวิธีการคิดเขาเรียกว่าโรคก็จะหายไปนะคะอันนี้มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมพอเราไปเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตก็ดีขึ้นบางคนบอกเอ๊ะเคยเห็นไหมคะที่เขาไปออกกำลังกายแล้วก็ลดน้ำหนักจากคนที่อ้วนประมาณ150กิโลกรัมนะคะกลับกลายมาเป็นชายหนุ่มหนักเหลือ60-70กิโลเขาบอกเขาเปลี่ยนชีวิตจากกินแล้วก็นอนนะคะเป็นมาออกกำลังกายเป็นมากินอาหารแล้วก็นับแคลอรี่ว่าวันนี้กินเข้าไปเยอะหรือยังถ้ากินเยอะก็ต้องออกกำลังกายเยอะเพื่อที่จะชดเชยกันของที่กินเข้าไปมองนะพี่เอ๋นะขอมองอีกมุมนึงบางคนบอกว่าแหมก็ฉันอยากมีความสุขอยากตามใจปากอยากกินอะไรก็กินอันนี้ก็เป็นความสุขอีกมุมนึงเหมือนกันก็ถึงได้บอกว่ากรรมไงคะก็คือการกระทำถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าการกระทำเช่นนี้ส่งผลเช่นไรนึกออกไหมคะคือรู้อยู่แล้วกินแล้วนอนพลังงานไม่ได้ใช้อ้วนอย่างเนี้ยกินแล้วนอนร่างกายเผาผลาญไม่ดีพออ้วนแล้ว มีโรคอื่นตามมากินอย่างนี้บวกกับความเครียดกลายเป็นกรดไหลย้อนอย่างที่น้องนัดพูดกลายเป็นโรคยอดฮิตปัจจุบันซึ่งพี่เอ๋เนี่ยไม่เคยรู้จักนะคะว่ากรดไหลย้อนเป็นยังไงตอนนี้เปิดในรายการสุขภาพ
ไม่รู้จักไม่ได้แล้วอ่ะมีแต่คนเป็นนะฮะแปลกใจมากเลยนะก็เห็นแหมเข้าไปใน Google นี่โอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะฮะที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วแต่ละคนเป็นแบบอาการทรมานนะคะเป็นถึงขั้นต้องหาหมอไอ้เราก็คิดว่าแหมอาหารไม่ย่อยอะไรนะท้องอืดสมัยก่อนอะไรใช่มั้ยฮะท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวสมัยก่อนเวลาเขาโฆษณาให้กินอะไรนะยาลดกรดธรรมดาแต่คนที่เบียดเคยได้ฟังได้คุยนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาสถานีเห็ดด้วยเหมือนกันชื่อคุณปรีชาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นวิศวกรทำงานเครียดมากนะคะแล้วก็มีสภาวะเจ็บคอตลอดเวลาก็ต้องไปหาหมอนะคะเอ๊ะทำไมมันแสบคอทำไมมันเจ็บคอหมอก็ให้ยาแก้อักเสบกินไปก็รวนในระบบในร่างกายแล้วก็ไม่เคยหายจากอาการเจ็บคอจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเขาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเขาเป็นโรคกรดไหลย้อนนี่เป็นไงล่ะคุณหมอก็ไม่ทราบเหรอคะไม่ทราบก็เขาไปหารักษาอาการเจ็บคอนี่ค่ะใครจะไปคิดว่าเจ็บคอเพราะว่ากรดไหลย้อนนอนก็ไม่ค่อยหลับนะคะกระสับกระส่ายรู้สึกผะอืดผะอมตลอดเวลาจนกระทั่งเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตมากินเอนไซม์มาปรับสมดุลมาออกกำลังกายมากินเห็ดเพื่อรักษาโรคปัจจุบันก็บอกว่าเขาไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องพึ่งยาอีกแล้วอ่ะใครจะไปเชื่อค่ะนะคะแล้วก็ถามว่าเนี่ยโรคเหล่านี้มันเป็นโรคเกิดขึ้นจากกรรมในอดีตหรือว่ากรรมในปัจจุบันคะปัจจุบันค่ะนะคะมันตรงนี้เนี่ยบางโรคเกิดขึ้นจากกรรมในอดีตนะคะซึ่งกรรมในอดีตเนี่ยก็จะส่งผลให้ DNA ของเรามีปัญหาหรือเขาเรียกว่าเป็นโรคบกพร่องทางพันธุกรรม อย่างเมื่อวานน้องที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการเนี่ยก็บอกว่าเขามีปัญหาเรื่องตรงเนี้ยมันติดมาในร่างกายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รักษามาตลอดอยู่แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีโรคที่ต้องรักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงตาที่มองเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วนะคะยังต้องมีเรื่องของการฟอกไตต้องไปฟอกวันเว้นวันก็คือ1อาทิตย์ต้องไป3วันค่ะแล้วอายุเพียงแค่30กว่าเท่านั้นเองงั้นณตรงนี้เนี่ยเรื่องของกรรมในอดีตมาทำให้ DNA เรามีปัญหาแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตนะคะโดยใส่ใจว่าอ๋ออันนี้เรากินไม่ได้ต้องเลี่ยงต้องเขาเรียกว่าใจต้องแข็งอ่ะมันฝืนดวงถูกไหมล่ะการที่เราบอกว่าตามใจปากอย่างที่น้องแนทบอกอ่ะแหมมันกินแล้วมันสบายใจอ่ะมีความสุขกินแล้วมันมีความสุขแล้วจะให้ทำยังไงฝืนเหรอคะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราบอกว่าเราจะแก้กรรมก็คือการฝืนทั้งสิ้นล่ะค่ะนะคะฝืนนิสัยเป็นคนใจร้อนเวลาคุณมาดูดวงในรายการจุดวัดดวงมักจะได้ยินประโยคซ้ำๆหลายคนบอกว่าฟังซะจนรู้แล้วล่ะว่าอาจารย์เอหรือว่าหมอเอเนี่ยก็จะบอกว่าใจเย็นๆค่ะสวดมนต์ค่ะแผ่เมตตาค่ะนั่งสมาธิไม่ได้บอกให้นั่งสมาธินะบางคนเนี่ยพี่เอกจะบอกว่าให้เจริญภาวนาคำว่าเจริญภาวนาก็คือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบอย่างเงี้ยคือบางคนไม่ต้องมานั่งแบบนะการทำสมาธิคืออะไรนั่งหลับตาแล้วก็อยู่เฉยๆหรอบางคนทำไม่ได้การเดินจงกรมก็เป็นหนึ่งในการปฏิบัติสมาธิบางคนทำงานบางอย่างแล้วเกิดจิตสงบก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิเขาเรียกว่าเข้าฌานได้เหมือนกันนะคะมันตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราป่วยเพราะอะไรนะคะก็มาหาสาเหตุในการป่วยตรงนั้นนะคะใช้หลักของอริยสัจ4ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือทุกข์อันนี้เกิดจากอะไรก็คือโรคนี้เกิดจากอะไรนะคะเรายังคงดำเนินชีวิตทำให้เกิดโรคนี้อีกหรือไม่ถ้าใช่กลับไปแก้ได้ไหมแล้วจะแก้อย่างไรเพื่อให้มันพ้นจากปัญหาหรือความทุกข์เช่นนี้นี่แหละค่ะก็คือหลักในการแก้ปัญหาดวงชะตาก็เหมือนกันก็มาแก้โดยใช้วิธีเดียวกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เกิดจากอารมณ์หรือไม่คือป่วยนะคะบางคนป่วยเพราะเครียดบางคนป่วยเพราะอารมณ์ร้อนวันนี้เปี่ยมีเพื่อนท่านหนึ่งมาเยี่ยมที่บ้านนะคะก็เอาตัวต้นจริงจูฉ่ายนะคะมาให้ก็บอกต้นเนี้ยมันเป็นต้นที่เขาไปใส่ในต้มเลือดหมูแล้วกินป้านมะเร็งคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เลย
แวะเอามาให้ปรากฏว่าเขาบอกคุณหมอเพิ่งจะตรวจเจอตัวภรรยาเขามีมะเร็งเต้านมขณะนี้3เซนแล้วนะคะเขาก็หันมากินในเรื่องของเห็ดเป็นยาเพิ่งจะเริ่มทานได้ประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นเองแล้วหมอจะต้องนัดตรวจอีกครั้งหนึ่งเพียก็เลยนั่งวิเคราะห์เอ๊ะกินอาหารแบบนี้ไหมอันนี้มาแล้วก็ดูโง่เฮงเขาไม่รู้นะว่าเพียเป็นหมอดูเพราะว่ารู้จักกันตอนไปอบรมถังเช่านะคะปรากฏว่าเพียดูวิเคราะห์เป็นคนอารมณ์ร้อนนี่คะก็บอกใช่รู้ได้ยังไงอ่ะเขาเป็นคนหงุดหงิดง่ายมากบอกเนี่ยแหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้มะเร็งเนี่ยชอบเพราะเมื่อไหร่ที่เราโกรธเมื่อนั้นเลือดในร่างกายของเรามันจะเป็นกรดแล้วมันก็จะไปทำร้ายทำให้เซลล์เกิดสภาวะผิดปกติเขาเรียกว่าเป็นตัวเร่งเพราะฉะนั้นจากนี้ต้องอารมณ์เย็นๆแล้วก็สวดมนต์นะคะนั่นแหละค่ะโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่มุมมองนะคะอย่างที่พี่เอ๋บอกใครที่ป่วยอยู่ก็ลองเปลี่ยนมุมมองชีวิตลองเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตดูก็คงจะทำให้บรรเทาทุกข์ลงได้จากโรคต่างๆเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่เอ๋ค่ะไปพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเปิดสายพูดคุยกันทางหมายเลข02-641-4191ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ02-641-4191ค่ะจุดวัดดวงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกด1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย AIS 3G รายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายวันนี้ฟรี 3G แรงเต็มสปีด36 กิก23:04 นค่ะติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการจุดวัดดวงนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราเปิดสายพูดคุยกันค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์026414191นะคะพี่เจเอ๋ก็พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีรอบ2ค่ะพี่เอ๋คะค่ะสวัสดีรอบ2ค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะพฤหัสบดีที่20 มีนาคม 2557ตรงกับนักสัตว์อะไรคะค่ะวันพรุ่งนี้นะคะตรงกับวันจีนคือวันขานนะคะเดือนเถาะแล้วก็ปีมะเมียค่ะซึ่งวันขานก็จะเป็นวันที่สมพงกับคนที่เกิดปีมะเมียสมพงกับคนที่เกิดปีจอแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีกุลแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงค่ะกับคนที่เกิดปีวอกแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีมะเสงค่ะค่ะมีคุณผู้ฟังมารออยู่แล้วทักทายกับสายแรกกันเลยคุณวินยูคุณวินยูสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะครับผมเชิญเลยค่ะครับผมคืออยากจะทราบเรื่องการงานกับเรื่องการเงินเลยคนนี้ครับผมวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะวันที่24 กันยายนครับผม24 กันยาค่ะครับผม2515ครับ2515นะคะครับผมแต่ว่าเวลาเกิดเที่ยงคืนกับ18 นาทีอะครับผมคือมันน่าเห็นแม่คุณแม่บอกว่ามันเป็น23คืน23 ต่อ 24อย่างเงี้ยครับอือครับผมก็เลยก็น่าจะเป็นก็เข้าวันใหม่แล้วล่ะนะคะเข้าวันใหม่นะครับอย่างนี้ค่ะอยากทราบเรื่องงานเงินใช่ครับผมครับผมค่ะปีที่เกิด15ปีชวดนะคะครับผมเดือนที่เกิดค่ะเดือนกันยาตรงกับเดือนระกาค่ะระกาครับผมวันที่เกิดนะคะวันอาทิตย์นะคะครับใช่ครับผมค่ะวันอาทิตย์ตรงกับวันจีนคือวันมะเมียค่ะแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามชวดนะในพื้นฐานดวงมีชวด2ตัวก็คือปีเกิดกับยามเกิดเป็นชวดนะคะมีมะเมีย1แล้วก็มีรกา1ในพื้นดวงเนี่ยถือว่ามีชงในดวงชะตา1คู่ก็คือปีเกิดกับวันเกิดชงกันนะคะถ้าภาษาจีนชงเนี่ยแปลว่ามันมีไม่สมพงหรือว่ามีอริในดวงชะตาส่งผลให้ใจร้อนนะคะใช่ครับใจร้อนอยู่ใจร้อนคิดปุ๊บทำปั๊บตัดสินใจปุ๊บต้องได้ปั๊บอะไรแบบนี้เพราะต้องใจเย็นๆนะคะจริงใช่ครับใช่ครับใช่เลยปีนี้นับจีนนะคะนับจีน42ย่างเข้า43มี2 อย่างที่ต้องระวังก็คือ1ปีนี้มันเป็นปีชงเรา
นะคะพอเข้ามาตั้งแต่กุมภาเป็นต้นมาเขาเรียกว่าเข้าตรุษจีนเป็นต้นมาก็หงุดหงิดแล้วนะคะเริ่มหงุดหงิดเริ่มร้อนใจแล้วก็เรียกว่าพอมันเป็นปีชงอ่ะมันก็จะทำให้เราจากที่เคยใจร้อนก็หงุดหงิดง่ายขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุนะคะมันไม่มีสาเหตุเพราะมันเหมือนแบบเหมือนถ้าสมัยก่อนเขาใส่เสื้อช็อปแล้วก็เดินผ่านสถาบันที่มันอยู่ตรงกันข้ามเขาเรียกว่าไม่ใช่พวกเดียวกันคืออะไรคะคืออารมณ์นั้นแบบร้อนๆหนาวๆมั่งหงุดหงิดมั่งอะไรแบบนี้ขนลุกขนชันบ้างอะไรแบบประมาณนั้นนะคะแต่ว่านับจีนปีนี้42ย่างเข้า43ครับผู้ชายลงได้ด้วย3ด้วย6ด้วย9อายุจะย่างเข้าเคราะห์ด้วยมันก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแต่ช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็นับตั้งแต่เอาเดือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะมิถุนาเนาะมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเริ่มตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปมิถุนามันจะเป็นเดือนซึ่งชงกับเราด้วยปีนี้เป็นปีที่ชงกับเราด้วยนะคะยามที่ชงกับเราก็จะเป็นช่วง11โมงกลางวันเนี่ยนะคะจนถึงประมาณก่อนบ่ายโมงอันนี้จะเป็นประมาณเที่ยง59นาทีจะเป็นยามที่ชงกับเราก็ถ้าจะต้องคุยเรื่องสำคัญก็เลี่ยงยามนี้ไปเลือกยามที่มันสมพงกับเราหรือว่าเลี่ยงยามที่มันชงกับเราไปให้ได้อืมครับผมอะไรแบบนี้นะคะแต่แม้กำลังทำงานเลยนะ11โมงช่วงเที่ยงนี้ก็คือไม่ควรจะทำอะไรแล้วอยู่เฉยๆตั้งแต่11โมงอ่ะจะเลี่ยงว่าไม่ทำตั้งแต่เที่ยงไม่ทำตั้งแต่11โมงก็คงยากแต่ว่าถ้าเรื่องสำคัญอาจจะนัดหลังบ่ายโมงนึกออกไหมคะอ๋อครับครับไปคุยงานช่วงบ่ายหรือว่าอ่ะนัดสักถ้าเป็นเรื่องสำคัญบ่ายสามอ่ะเป็นยามสมพงกับเราก็จะเขาเรียกว่าหาตัวช่วยมาช่วยได้ส่วนงานผมจะอยู่ช่วงเย็นๆนี่มันจะร้อนก็ดีเลยค่ะก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายสามก็สมพงกับเราเป็นเรื่อยไปอยู่แล้วค่ะโอเคนะเพราะงานมันจะอยู่ช่วง6โมงเย็นอะไรพวกนี้โอเคค่ะโอเคได้ค่ะหมายความว่าเราไม่ได้ทำงานตอนกลางวันเลยอ๋อทำกลางวันครับคือกลางวันนี่คือทำช่วยที่บ้านทำพวกทำงานที่บ้านนะครับแต่ว่าตอนเย็นนี่เป็นงานส่วนตัวเองทำเองนะครับผมก็โอเคค่ะก็คือแบบเป็นงานสอนเต้นนะครับการสอนคนออกกำลังกายครับสบายเองอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะปัญหาครับใช่ครับแต่ช่วงนี้แบบว่าหางานยากมากเลยงานก็แบบก็โดนแคนเซิลอะไรเขาบอกว่าโลซีซันมาเลยเขามีนโยบายใหม่ว่าเขาจะแคนเซิลอะไรเงี้ยโดนก็เลยงงว่าทำไมช่วงนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำไมอ่ะเนาะหรือว่าคนลำบากไม่ยอมเต้นเนาะเป็นของโรงแรมครับงานโรงแรมแบบว่าเป็นสอนในโรงแรมแล้วแบบเขาบอกว่าเป็นช่วงโลซีซันเปลี่ยนนโยบายใหม่อะไรเงี้ยก็เลยจะตัดคลาสทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นไปได้อันนี้เป็นแอคทิวิตี้คือเป็นกิจกรรมที่โรงแรมจัดแล้วจ้างเราไปสอนให้กับแขกที่เขาจะเลือกไงเขาจะไปเลือกคนนี้ก็จะไปทำกิจกรรมบางคนไปเรียนทำอาหารในโรงแรมใช่ไหมคะใช่บางคนมาเรียนเต้นบางคนไปออกกำลังกายแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็คือแต่ว่าเขาก็มีเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับอันนี้เป็นเมมเบอร์อยู่แล้วด้วยแต่ว่าแบบเขาบอกว่าคนมันน้อยลงเขาก็งงเหมือนกันทางข้างในอะไรเงี้ยแล้วก็บอกอีกไหมว่าจะเมื่อไหร่อะคะเขาก็ไม่บอกเหมือนกันเขาก็เงียบไปเลยนี่เขาเรียกว่าปีชงแท้เลยใช่ไหมปีชงแท้เลยคืองานที่เรียกว่าคือต้องใช้คำว่างานที่มันเป็นของตายอะนะดิ้นไปไหนไม่ได้แล้วต้องเราแน่ๆอย่างเงี้ยยังมีอย่างนี้ด้วยยังมีอย่างนี้ใช่ผมก็งงผมถึงได้บอกเอ๊ะโทรมาดีกว่าเมื่อวานไม่สำเร็จวันนี้ก็เลยตั้งไว้เฝ้าไว้เลยครับมีทางก็จะเย็นๆนะคะว่าให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างเนี้ยก็สื่อซะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องมาใหม่อย่างเนี้ยค่ะครับผมได้ก็คือปีนก็จะชงก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมไม่ขนาดนี้ตลอดหรอกค่ะมันก็ต้องมีบ้างให้รู้ฤทธิ์รู้เดชบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะเย็นๆก็คิดซะว่าบางทีก็นึกเป็นเรื่องขำๆไปก็เนอะมันปีชงจริงแฮะแล้วก็จดบันทึกว่าอ๋อถ้ามันชงและอายุเราถ้ามาเข้าเลข3ผู้ชาย369เนี่ยนะคะมันไม่ใช่หนักเลขเดียวขออภัยมันไม่ได้หนักทั้ง3เลขคือ369แต่มันเป็นลักษณะว่าเลขเข้าเคราะห์บางคนอาจจะมาหนักเลข3บางคนมาหนักเลข6บางคนหนักเลข9ให้สังเกตตัวเองแล้วกันว่าตัวเองเนี่ยหนักเลขไหนครับผมนะคะมันไม่ได้แย่ส
ซะทุกเลขแต่ว่าอยู่ในเคราะห์มันก็จะยิ่งบวกความหงุดหงิดก็แค่ให้ใจเย็นๆมากกว่าเดิมหลายๆเท่านะคะใช่ๆแล้วเรื่องการเงินนะครับขอนิดเดียวครับเรื่องการเงินนี่ค่ะจะถามว่ายังไงถ้าการเงินแบบว่าจะมีขาดมือไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือถ้าถามว่าจะขาดมือไหมก็ช่วงปลายปีอาจจะมีใช้เยอะมีเรื่องต้องจ่ายไม่คาดฝันก็ต้องระวังก็คือต้องหาสแปร์สำรองไว้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงไอ้การจะไปลงทุนหรือว่าจะไปซื้ออะไรก้อนโตๆโดยหวังว่าจะได้เพราะอะไรปีนี้มันเป็นปีที่ชงเราก็เริ่มเห็นฤทธิ์เห็นเดชแล้วจากสมมติว่าแพลนว่าเราผ่อนอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยเริ่มจะมีปัญหาถูกไหมคะใช่ครับใช่แต่ผมผ่อนจบไปแล้วครับแต่ว่าคือแบบตกใจว่ามีงานหายไปตกใจอะไรเงี้ยเพิ่งผ่อนรถจบไปเหมือนกันโชคดีมากเลยจบปีที่แล้วอันนี้ถือว่าโชคดีค่ะไปครับผมโอเคค่ะใช่ครับผมโชคดีค่ะคุณวินยูสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณมนวิภาสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะค่ะเชิญเลยค่ะมนวิภาค่ะ25 มีนา 2514เวลา22:22 น.ค่ะ2514 25 มีนาค่ะนะคะเกิดกี่โมงนะคะ22:22 น.ค่ะ22:22 น.ค่ะอยากทราบเรื่องอะไรคะก็เรื่องการเงินแล้วก็ทั่วไปเรื่องลูกบ้างมีลูกกี่คนนะคะ4 คนค่ะปีคนเลยเหรอคะเยอะไหมล่ะโอ้โหสุดยอดพี่เอ๋หาไม่ได้สักคนเลยค่ะ25นะคะตรงกับวันจีนคือวันเดี๋ยวนะตรงกับวันพฤหัสนะคะค่ะตรงกับวันจีนคือวันระกาค่ะเดือนที่เกิดตรงกับเดือนเถาะนะคะปีที่เกิดตรงกับปีกุลแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามกุลนะคะมี2กุล1คู่สมพงศ์1คู่ชงนะคะมีทั้งชงทั้งฮะในดวงชะตาเลยโอ้ก็เลี้ยงลูก4คนก็ต้องเรียกว่าเก่งนะก็เรียกว่าผู้หญิงเก่งอะนะคะจะแย่อยู่แล้วค่ะโอ้นะไม่เก่งไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วนะอายุเท่าไหร่แล้วคะ25ค่ะย่าก็25แล้วเขาก็มีปัญหาสุขมีดีๆด้วยนี่ปัญหาอะไรนะเรื่องสุขภาพเขาเป็นยังไงคะเขาเหมือนเป็นโรคแบบหมอเขาบอกเหมือนซึมเศร้าหรือว่าสองบุคลิกเนี่ยค่ะมันแบบยังไบโพล่าเราเพิ่งคุยกันนะคะพี่เอ๋เหรอคะอายุเพิ่ง25ไม่รู้ว่าเขาเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปได้มันเป็นโรคความผิดปกติทาง DNA นะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วอีกอย่างนึงต้องสังเกตคนอื่นในบ้านด้วยค่ะอ๋อคนอื่นก็ไม่แต่ก็เวลานั้นเขาก็เห็นเขาปกติดีนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะเวลาไปเรียนเขาก็อยู่หอแล้วตอนนี้เขาก็ทำงานแล้วที่เริ่มเป็นก็คือน่าจะเป็นช่วงตอนทำงานแล้วเขาก็ไปหาหมอเองใช่ไหมคะค่ะค่ะตอนนี้เขาก็รักษาอยู่ค่ะค่ะอ่ะแล้วคุณแม่จะถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการเงินเนี่ยละค่ะค่ะคุณแม่ที่เครียดเนี่ยนะคะคือเครียดเนี่ยต้องใช้คำว่าเครียดมา2 ปีเต็มๆนะอายุเข้าเคราะห์ตอนปีอะไรอ่ะปี 55นะคะแล้วก็ต่อมาเจอปีชง56นะคะ2 ปีนี้รอดมาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะนะคะตอนนี้นับจีนสู้อย่างเดียวเลยใช่ตอนนี้นับจีน43ย่างเข้า44อายุไม่ได้อยู่ในเคราะห์แล้วและปีนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นปีชงแล้ว2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมมาเพิ่งจะพ้นเคราะห์เมื่อต้นปีนี้เองอะมกรานี่เองนะมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมคะชีวิตหนูจะดีขึ้นนะคะใช้คำว่าค่อยๆดีขึ้นจากเดิมเนี่ยเขาเรียกว่ากราฟมันดิ่งลงอ่ะมันดิ่งลงคือแบบโหเครียดทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าเจอทั้งปัญหาลูกแล้วก็กังวลเจอทั้งปัญหาที่ต้องใช้จ่ายก็เครียดแล้วนะคะแต่ปีหน้าจะดีเลยนะค่ะโอ้โหปีหน้า2558เยอะมากทุกวันนี้ทำงานอะไรอะคะค้าขายค่ะจริงๆทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารต่อไปในอนาคตทำได้ดีมากนะคะ
ความจริงลูกค้าก็ดีนะคะแต่ว่าภาระใช้จ่ายเราเองนะคะพี่ต้องรับผิดชอบคนทั่วไปครอบครัวไหนพ่อแม่และพี่น้องอีกก็คือเราหาเงินได้เยอะแต่ว่ามีทางออกเยอะใช่ไหมใช่ค่ะใช่เนี่ยแล้วลูกคนเล็กอายุเท่าไหร่เนี่ยจะ18แล้วค่ะ17ย่าง18ก็ยังโอเคนะก็ยังโอเคก็โตโตกันหมดแล้วแต่เขาก็คือไม่พ้นเราไงทำไมจะยุคนี้ยุคนี้เลี้ยงลูกยังไม่โตหรอกค่ะจ้ะทุกคนก็เหมือนแบบเขาเราต้องอยู่เพื่อทุกคนเลยค่ะถ้าไม่มีเราสักคนนึงแล้วมันมาเราก็หญิงเหล็กอยู่แล้วค่ะก็แข็งแกร่งพอที่จะอยู่เพื่อทุกคนได้เหล็กไหมค่ะหนูก็คิดว่าหนูเป็นแบบนั้นต้องภูมิใจนะค่ะปีหน้าอะไรคะโอ้ปีหน้าดีเลยปีหน้าดีเลยนะปีนี้ค่อยๆดีขึ้นนะคะอดทนอีกนิดนึงแล้วก็ดูฟังทุกวันเลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะต้องการกำลังใจค่ะพี่เอ๋สู้ๆนะคะสู้ๆคนเราเนี่ยชีวิตเนี่ยมันอาจจะใช้คำว่ามันไม่เหมือนกันหรอกมนุษย์เราเพียงแต่ว่าทุกคนขอให้อย่าเป็นเหมือนคุณมนวิภาก็คือคิดว่าแหมเราเป็นผู้หญิงเหล็กเราสู้ได้เราอดทนได้มันจะผ่านไปได้มันก็ถึงวันที่ก่อนหน้านี้เคยเหนื่อยกว่านี้อีกวันนี้ก็เบาลงอีกนิดนึงคือเรียกว่าหลายๆคนก็จบแต่ว่ามันไม่มีทางหรอกค่ะหน้าที่คุณแม่มันเป็นไปตลอดชีวิตนะค่ะค่ะมันหนีไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะมันตรงนี้เนี่ยก็ขอให้อดทนต่อไปนะคะแล้วก็อยากที่จะบอกว่าต่อไปเนี่ยดวงมันดีขึ้นแล้วไอ้ที่ผ่านมาที่เรียกว่าจมน้ำปิ่มน้ำอะไรนะจมไปแล้วทะลึ่งทวดขึ้นมาก็ผ่านมาแล้วมันจากนี้ไปไม่เป็นแบบนั้นแล้วค่ะจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะคุณมนวิภาดีค่ะถัดมาคุณณัฐชาค่ะคุณณัฐชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะ17ตุลา18นะคะแต่ว่าไม่รู้17ตุลาคม2518นะคะไม่รู้เวลานะคะไม่ทราบไม่รู้เวลาเช้าสายบ่ายค่ำพอจะทราบบ้างไหมคะเห็นผู้ใหญ่เขาบอกว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะคะช่วงบ่ายๆนะคะเดี๋ยวจะได้ดูอย่างน้อยเนี่ยรู้คร่าวๆก็ยังดีเพราะว่าอะไรเวลาเราดูดวงเนี่ยนะคะจะมีหลักในการดูอย่างหนึ่งนักกษัตริย์เนี่ยเขาจะมีปีใช่ไหมคะชั่วฉลูขันถ่ออย่างคุณณัฐชาเนี่ยปีถ่อนะคะกระต่ายเนี่ยเขานอนกลางคืนถ้าเราเป็นกระต่ายเช้าก็ต้องออกหากินนะคะกระต่ายบ่ายๆก็อาจจะนั่งเล่นกับครอบครัวจุกจิกไป อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่ายามเกิดก็มีผลกับอิทธิพลกับชะตาชีวิตด้วยเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจค่ะเห็นเขาพูดเห็นเคยทราบมาว่าน่าจะเป็นบ่ายๆอย่างเงี้ยค่ะอือหือนะคะบ่ายๆก็น่าจะกระต่ายอิ่มแล้วอ่ะนะค่ะ17ตุลาตรงกับวันศุกร์นะคะตรงกับวันจีนคือวันวอกค่ะเดือนที่เกิดตรงกับเดือนจอค่ะเดือนตุลานะคะค่ะเดือนตุลาเป็นเดือนจอส่วนยามที่เกิดถ้าเป็นช่วงบ่ายก็มีตั้งแต่มะแมแล้วก็วอกนะคะค่ะค่ะก็เท่าเห็นเท่าที่เห็นแค่3ตัวเนี่ยถ้าเห็นแค่3นะคะก็คือวันเดือนปีก็จะมีเกื้อหนุนในดวงชะตาเนี่ย1คู่ก็คือปีเกิดกับเดือนเกิดถือว่าเกื้อหนุนกันก็เป็นดวงที่ไปที่ไหนก็มีคนรักคนอุปถัมภ์นะคะปีนี้ท่านนับจีนค่ะ2518 39ย่างเข้า40นะคะอายุก็ไม่อยู่ในเคราะห์ค่ะปีนี้เป็นปีที่ถือว่ากลางๆเรื่อยๆไม่เป็นอุปสรรคกับชีวิตเราค่ะนะคะจะดีไหมคะการเงินการงานอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าคำว่าเรื่อยๆของเราเนี่ยก็ถือว่าดีโดยเฉพาะถ้าไปปีหน้าก็จะยิ่งดีมากนะคะปีนี้ยังถือว่าเป็นปีกลางๆคือมันไม่แย่ไม่ฉุดไม่ทำให้เราไม่ดีนะคะทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ปีที่จะดีเป็นปีสมพงษ์กับเราคือปีมะแม่ปีหน้าปีมะแม่ใช่ค่ะคืออาจารย์รบกวนสอบถามนิดนึงคือถ้าคบกับคนเกิดปีเสือนี่จะทำให้เราลำบากไหมคะปีเสือ
พ.ศ.17อ่ะเหรอคะค่ะถามว่าลำบากไหมลำบากในแง่ไหนอ่ะทุกเรื่องทุกด้านนะคะถามว่าชงไหมใช่ไหมไปกันรอดไหมใช่ใช่ใช่คือปีไม่ได้ชงกันค่ะนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะคนปีเสืออาจจะดูแข็งแข็งดุดุในขณะที่เราเป็นปีกระต่ายตื่นตกใจนึกออกมาค่ะอาจจะไม่ได้แย่หรอกเขาก็ชอบบริการชอบดูแลชอบเทคแคร์แหละแต่ชอบขู่อะไรแบบเนี้ยค่ะคุณเอคือน่าจะอยากเจอคุณเอเป็นการส่วนตัวอย่างมากๆเลยที่จะทำยังไงได้บ้างอะคะอยากเจอเป็นการส่วนตัวแบบมีแต่คนอยากเจอละค่ะคุณนัชชาค่ะนะเพียงแต่ว่าเอ็มไม่ได้ไม่ค่อยรับดูเป็นการส่วนตัวนะคะอย่างวันนี้ก็มีเหมือนกันที่แวะมาหาแต่ว่ามาปรึกษาบางประการเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการรับดูอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ได้เลยเอาไว้ไปเจอคุณยายสิคุณณชาที่ไหนคะค่ะที่ไหนคะคุณณชาติดตามฟังวันศุกร์เลยเดี๋ยวคุณยายมาค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าไปที่ไหนคือเป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณยายจะจัดวันศุกร์นะคะคุณเอที่นี้นะคะเรื่องการเงินนี่จะไม่มีปัญหาอะไรปีนี้ปีหน้าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะปีนี้ปีหน้าจะไม่มีปัญหาอะไรปีที่ผ่านมาแย่พอแล้วค่ะแย่จริงๆการเงินการงานแย่มากเลยแย่ต่อเนื่องนะคะตอนนี้จะดีขึ้นแล้วล่ะจะเริ่มดีใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณเอ๋งั้นนะคะรบกวนแค่นี้ค่ะค่ะโชคดีค่ะคุณนะคะสวัสดีค่ะสายนะคะที่รออยู่คุณพรค่ะคุณพรสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะถามหลานค่ะหลานสาวหรือหลานชายคะเกิดวันที่12ธันวาคม2532ค่ะ2532นะคะค่ะปีมะเสงเสร็จกี่โมงคะตอนบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงไปแล้วเหรอคะหรือว่าบ่ายโมงค่ะค่ะหนึ่งประมาณหนึ่งบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงกว่าค่ะอ๋อบ่ายโมงกว่านะคะค่ะใครอยากทราบเรื่องอะไรคะคุณพรคะการงานแล้วก็สุขภาพแล้วก็ทั่วๆไปด้วยค่ะแล้วเขาต้องเวลานี้เขาเครียดงานที่อยู่คือที่ทำงานค่ะหรือว่าเปลี่ยนดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนที่ใหม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีที่เขาเกิดปีมะเสงเดือนที่เขาเกิดเดือนชวดค่ะอ่าค่ะวันที่เขาเกิดวันมะเมียนะคะค่ะยามที่เขาเกิดคือยามมะแม่อ่าค่ะปีนี้ท่านนับอายุจีน2532ก็เป็น25ก็อายุอยู่ในเคราะห์อะค่ะอ๋ออยู่ในเคราะห์เหรอคะไม่ใช่ก็นับจีนก็เข้า25ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เพิ่งจะเข้าเคราะห์มาแค่3เดือนเองมั้งคะเขาหงุดหงิดมากเลยเขาจะเปลี่ยนงานดีไหมอะไรเงี้ยแล้วจะมีงานใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เนื่องจากว่าเขาอยู่ในเคราะห์ละค่ะเขาก็จะหงุดหงิดถ้าสมมติว่ามองก็อันเนี้ยก็ต้องเป็นคุณอะไรคะคุณน้าหรือคุณค่ะเป็นป้าเขาค่ะคุณป้านะคะก็ต้องดูว่าคุณป้าก็ต้องช่วยวิเคราะห์ว่างานของเขาเนี่ยมันมั่นคงไหมคือแบบว่าเขาเหมือนกับคล้ายๆก็จะบีบออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เขาจะออกมาก็กลัวไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยจะทำที่ใหม่อายุยังน้อยค่ะไม่ต้องกังวลหรอกหรือเขาจะเรียนต่อดีล่ะคะคือถ้าเขาอยากจะเรียนก็เรียนได้ค่ะนะคะ อยากจะเรียนก็เรียนได้แล้วดวงของเขาต้องเรียนด้านไหนถึงจะดีนะคะด้านการขายการตลาดค่ะการขายการตลาดอ๋อค่ะนะคะเดิมเขาเรียนจบด้านไหนมาคะวิศวะค่ะวิศวะค่ะแล้วงานก็อยู่ในองค์กรคือองค์กรนี้ไม่ดีหรอคะก็คือเขาเรียนทางนี้แต่ก็ไม่ได้ทำงานอย่างที่เขาเรียนมาก็เข้าได้ก็เข้าไปแต่ว่าอยู่ในแผนกนี้แต่เขาหัวหน้าเขาไม่ได้ให้งานที่ตรงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ค่ะคือพยายามไปหางานที่มันตรงกับสายงานเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนจบวิศวะนะคะมันเป็นงานเฉพาะทางมีหลายบริษัทที่เขาต้องการเพียงแต่ว่าการที่เราจบมาแล้วเรา
ม่ไปทำงานในสายงานที่มันสอดคล้องมันหาประสบการณ์ไม่ได้แล้วจะไปทำงานในองค์กรที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะโตยากด้วยเขาติว่าเขาเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจบวิศวะอะไรล่ะคะวิศวะการหรืออะไรเนี่ยค่ะอะไรนะคะอุตสาหการค่ะก็เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเงี้ยเหรอคะอ๋อค่ะวิศวะวิศวการหรืออะไรเนี่ยค่ะป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันวิศวการอะไรสักอย่างนึงนี่แหละค่ะค่ะก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องให้เขายอมไปหางานถ้าแบบกดดันมากก็หาก่อนนะคะนะคะดูเรื่องของการส่งใบสมัครมีวันไปสัมภาษณ์ดูให้มันตรงกับงานแล้วเวลาสมมติบอกอ่ะถ้าจะย้ายจากที่ทำงานก็บอกว่าเรามาหางานให้มันตรงกับสายงานแล้วก็จริงๆมันก็เป็นสายอาชีพที่มีคนต้องการถ้าเขาไม่อยากจะทำงานด้านวิศวะก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนแผนอื่นเลยค่ะแต่ถ้ามีพื้นฐานวิศวะอยู่แล้วเนี่ยเขาไปต่อเรื่องอื่นมันง่ายเพราะว่าเขาจะสามารถจัดลำดับความคิดหรือว่าเรื่องของการเรียนเนี่ยได้เก่งนะคะต้องถามเขาว่าจริงๆชอบไหมลูกเรียนมาทางวิศวะอยากจะทำงานด้านนี้ไหมถ้าเขาบอกว่าไม่จะขยับไปเรียนด้านบริหารหรือว่าการตลาดไหมมีโอกาสรุ่งกว่าใช่ไหมคะถ้าการขายอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่คิดว่าเขาคงไม่ชอบขายหรอกค่ะเขาไปเรียนวิศวะมาเนี่ยเก่งเกินกว่าจะอยากขายนอกจากว่าไปขายอุปกรณ์ที่มันแพงๆอย่างนี้ลองคุยดูค่ะอ๋อค่ะแล้วสุขภาพล่ะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะนอกจากก็เนี่ยอายุเขาอยู่ในเคราะห์ก็อาจจะไอ้ความเครียดจากความกดดันก็ทำให้นิดๆหน่อยๆมันยังแข็งแรงอ่ะเด็ก25เองแล้วเพื่อนฝูงดีไหมคะคุณป้าเอจะไปถามเอจะไปถามลูกนะไปถามหลานนะคะเพื่อนฝูงหนูดีไหมลูกค่ะค่ะคุณป้าไม่ต้องห่วงมากค่ะค่ะนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วล่ะค่ะพี่เจเอ๋อุนารินกิจไพบูลย์ทวีและดิฉันณัฐาแทนสิริลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดวัดดวง